เตรียมผัดกะเพราเจนะคะใส่ลงไปเลยค่ะทำเยอะเลยเนี้ยซีอิ๊วดำนิดหน่อยแล้วเห็ดหอมนะคะเห็ดหอมเจค่ะชอบยิงรสฟ้าเขียวใส่ลงไปเลยซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายนะคะฟ้าใสชูรสเจนะคะใส่ไปเลยค่ะ